เอากล้องไหนอย่างห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายการจับข่าวเล่าความนะคะประจำวันอังคารที่18มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2556ค่ะกับดิฉันศิรนันท์ตาเสและเบญจพรสมวงค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันด้วยประเด็นข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะกับประเด็นข่าวที่ถือว่ายังเป็นกระแสที่ฮิตมากเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังยืนยันไม่เร่งปิดคดีการเสียชีวิตของนักธุรกิจชื่อดังนะคะพร้อมสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและทนายความให้ข้อมูลพร้อมทำหนังสือชี้แจงสังคมให้เกิดความเข้าใจด้วยค่ะรองตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าจะไม่เร่งปิดคดีการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจชื่อดังพร้อมย้ำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.ค่ะทำหนังสือเชิญผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็นายสุวัฒน์อภัยพักนะคะทนายความของนายเอกยุทธ์ค่ะเพื่อเข้าให้ข้อมูลนะคะหากมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะก็พร้อมที่จะรับฟังค่ะพร้อมปฏิเสธข้อสังเกตว่ารูปคดีดังกล่าวนะคะก็ยังเป็นลักษณะเดียวกับคดีการหายตัวไปของทนายสมชายนิรภัยจิตนะคะเนื่องจากคดีนายเอกยุทธยังไม่พบศพนะคะขณะเดียวกันค่ะรองตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะก็ยังเชื่อว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองค่ะรวมถึงการที่นายเอกยุทธนะคะเคยเปิดเผยข้อมูลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งนี้เตรียมให้พันตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงชี้แจงคดีดังกล่าวเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจด้วยค่ะประเด็นนี้ก็ยังคงยังไม่จบกันง่ายๆนะคะจะยังเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีข่าวอีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวเศรษฐกิจค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศราคาและแนะนำจำหน่ายสุกร 17-22 มิถุนายนนี้นะคะเนื้อหมูแดงกิโลกรัมละไม่เกิน123บาทค่ะนางสาววิบูลย์รัตน์ร่วมรัฐอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมในการจำหน่ายสุกรและเนื้อสุกรทางกรมจึงได้ประกาศราคาแนะนำการจำหน่ายโดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่17มิถุนายนถึง22มิถุนายนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเขตกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกจำหน่ายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ65บาทราคาสุกรชำแหละกิโลกรัมละไม่เกิน78บาทค่ะและราคาจำหน่ายปีกสุกรเนื้อแดงส่วนสะโพกและไหล่ราคาไม่เกินกิโลกรัมละ123บาทค่ะในขณะนี้ราคาจำหน่ายปีกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เกินกิโลกรัมละ123บาทค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ไม่เกินกิโลกรัมละ126บาทค่ะและภาคเหนือก็ไม่เกิน127บาทอย่างไรก็ตามทางกรมจะมีการติดต่อสถานการณ์ให้ชัดเจนและขอให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนหากไม่มีปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมายไม่เกิน 10,000 บาทค่ะก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะสำหรับผู้บริโภคที่จะรับราคาในการซื้อขายเนื้อสุกรกันอย่างเป็นธรรมนะคะค่ะงั้นจบกับข่าวเศรษฐกิจไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวสังคมกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุต้นๆเลยนะคะของคนที่ขับรถขับลากันบนท้องถนนกันเป็นประจำนะคะซึ่งในส่วนของการหลับในก็เช่นเดียวกันค่ะล่าสุดค่ะก็ได้เกิดเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันต้องใช้เครน3ตัวยกซากรถบรรทุกน้ำมันนะคะที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณโค้งท่ารถบ้านนาฝั่งขาออกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมฉีดน้ำประคองควบคู่เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟที่จะเกิดขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ได้เปลี่ยนหัวรถเทรลเลอร์ตัวใหม่นะคะสำหรับเคลื่อนย้ายตัวถังน้ำมันออกจากพื้นที่ค่ะส่วนหัวรถเทรลเลอร์ที่พังเสียหายก็จะลากไปไว้ที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะทั้งนี้นะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดนะคะเพื่อเร่งเปิดการจราจรก่อนเย็นวันนี้ค่ะเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทำให้ต้องปิดการจราจรในช่วงทางคู่ขนานส่งผลทำให้รถติดเป็นทางยาวจนถึงถนนวิภาวดีเขตดอนเมืองและช่องทางด่วนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะคะเพื่อนำรถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจากรถบรรทุกที่เกิดเหตุค่ะส่วนพื้นถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ทรายนะคะโรยเพื่อลดความลื่นของบน
ื้นถนนนะคะสำหรับสาเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าคาดจะเกิดจากคนขับหลับในนั่นเองค่ะคนที่ขับรถในช่วงนี้ก็ต้องระวังความประมาทเป็นพิเศษนะคะเห็นมาโดยตลอดเลยนะคะคุณจิรนันท์สำหรับคนที่หลับในค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็อาจจะเกิดเหตุบนท้องถนนในเรื่องของอาจจะเป็นถนนลื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้รถใช้ราบนท้องถนนค่ะอธิบดีกรมทางหลวงชี้แจงกรณียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงนำต้นไม้ชนิดและขนาดใกล้เคียงกับต้นไม้ที่ถูกโคร่นตามแนวถนนธนารัตน์ไปปลูกทดแทนให้ใกล้เคียงสภาพดินมากที่สุดนายชัชวาลบุญเจริญกฤตอธิบดีกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้อัยการทำสำนวนยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กับศาลปกครองสูงสุดแล้วเนื่องจากมีว่าดังกล่าวมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติโดยเฉพาะคำสั่งที่ให้นำต้นไม้และขนาดต้นไม้ที่ใกล้เคียงไปปลูกเพิ่มเป็นการทำลายระบบนิเวศในพื้นที่อื่นๆเพราะต้องไปขุดรอบต้นไม้ไม่ต่ำกว่า20ปีจากพื้นที่อื่นมาปลูกไว้ริมถนนแม้ว่าในทางวิชาการจะทำได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเนื่องจากต้นไม้ที่ขุดรอบขึ้นมาจะไม่มีรากแก้วที่ยึดไว้แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาบนเส้นถนนนี้ค่ะโดยหลังจากนี้ต้องรอผลจากอุทธรณ์ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรหากศาลปกครองสูงสุดยืนยันตามคำสั่งศาลปกครองกลางก็อาจจะมีการยื่นเรื่องของศาลฎีกาเพื่อพิจารณาอีกต่อไปค่ะค่ะก็ต้องรอดูกันไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นางสาวเบญจพรและจิรนันท์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอืดมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการจับข่าวเล่าความนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวณัชชาทิพย์ฉักสลักนะคะโอเคก็ว่าอยู่จับข่าวรากฝากทางช่อง MVTV นะคะวันนี้มันค้างที่18 5 4 3 2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการจับข่าวเล่าความค่ะวันนี้กับดิฉันนางสาวณัชชาทิพย์ฉักฉลักนะคะวันนี้นะคะวันอังคารที่18มิถุนายนนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะด้วยข่าวแรกเลยนะคะข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะมาจากไทยรัฐนะคะออนไลน์ประจำวันอังคารนี้เองนะคะพาดหัวข่าวที่ว่าชง7แผนร่วมกู้จัดการน้ำนะคะนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือสอทเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศโดยมีความเห็นชอบนะคะให้จัดตั้งนะคะโครงการเพื่อสร้างอนาคตของประเทศระยะยาวโดยมีวงเงินถึง10,000 ล้านบาทค่ะ
ซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ได้มาจากพรก.ในการให้อำนาจการคลังกู้เพื่อวางระบบการจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศประจำปีพุทธศักราช2555เป็นวงเงินถึง 350,000 ล้านบาทนะคะโดยเงิน 10,000 ล้านบาทส่วนนี้นะคะเราจะแบ่งแผนมาทั้งหมด7แผนด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ1เป็นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรนะคะอยู่ที่ 3,600 ล้านบาทนะคะแผนที่2นะคะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับอนาคตนะคะ 1,200 ล้านบาท 3เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะ 2,300 ล้านบาทนะคะ 4การพัฒนาการจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1,700 ล้านบาท 5เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะ 1,500 ล้านบาท 6เป็นการบริหารจัดการกากของเสียมลพิษต่างๆนะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทนะคะและ7เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการผลิตอุตสาหกรรม700ล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะในวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อสรุปเป็นแผนการกู้เงินตามพรก. 350,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งจะต้องจัดการให้เสร็จนะคะกู้ให้เสร็จภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะโดยแผนนี้นะคะเมื่อมีการจัดทำเสร็จแล้วนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานทางเอกชนนะคะถึงเสถียรภาพของบ้านเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนายปลอดประสบสุรวดีนะคะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยจะนำเสนอกรอบวงเงินกู้สำหรับการบริหารจัดการน้ำ 340,000 ล้านบาทนี้ให้ครม.พิจารณาด้วยนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าครม.จะพิจารณาว่าอย่างไรนะคะเอาละค่ะต่อมาดูที่ข่าวการเมืองกันบ้างนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะพาดหัวข่าวที่ว่านายกยันต่อหน้านักธุรกิจอังกฤษการเมืองไทยมีเสถียรภาพค่ะเมื่อเวลา 19:00 น.ของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธานีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของหอการค้าอังกฤษไทยหรือขออภัยค่ะหรือ BCCT นะคะโดยนางสาวยิ่งรักกล่าวสุนทรพจน์มีใจความตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะได้กล่าวไว้ว่าอังกฤษถือเป็นพันธมิตรของไทยนะคะมานานหลายทศวรรษนะคะและนักธุรกิจบางคนก็ถือว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านรัฐบาลไทยและประชาชนไทยขอบคุณในมิตรภาพและความเชื่อมั่นที่อังกฤษได้มอบให้กับไทยมีความผูกพันมานานถึง4ทศวรรษค่ะและมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียจนถึงทุกวันนี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับอังกฤษมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะโดยนางสาวยิ่งรักได้กล่าวในครั้งที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศอังกฤษว่าตนยินดีที่ได้เฝ้าขออภัยค่ะตนยินดีที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะคะในการเข้าเฝ้าครั้งนั้นได้มีการหารือที่จะกระชับความสัมพันธ์ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและการจ้างงานของทั้ง2ประเทศโดยเปิดการประชุมหรือขออภัยค่ะโดยเปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ไทยกับสหราชนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรวมกลุ่มประเทศ EU ในการลงทุนในไทยที่มากเป็นอันดับที่3นั่นเองค่ะและในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศเพื่อนบ้านช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงในการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและประชาชนและประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอังกฤษรัฐบาลไทยนะคะยินดีที่จะร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นสังคมที่มีความรับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุนในการลงทุนนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นการเมืองในวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะรายการจับเขาเล่าความในวันนี้นะคะและดิฉันนางสาวณัชชาทิพย์ฉักฉลาดและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะไม่ผิดเยอะเลยอ่ะ